สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวแป้งตัวใหม่ของ Oriental Princess นะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ Oriental Princess Beneficial Ultimate Coverage Foundation Powder นะคะนี่รูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีที่นิกได้มานะคะก็คือเบอร์02ค่ะปี UC นะคะรูปร่างหน้าตากล่องของเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์เรียบง่ายนะคะเป็นกล่องสีขาวนะคะแล้วก็จะมีราคาติดอยู่ด้วยนะคะราคา575บาทค่ะนี่นะคะรูปร่างหน้าตาแพ็คเกจของเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องลองพร้อมกันเลยนะคะของนี้เป็นเบอร์02นะคะเปิดมาก็จะเป็นพับแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพับก็เปิดอีกชั้นหนึ่งจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็อันนี้มีแผ่นกระดาษอันนี้คือสีของเนื้อแป้งนะคะเดี๋ยวนี้จะมาลองปาดให้ดูเอาข้างที่มีรอยสิวข้างนี้นะคะนี่นะคะนิกลงสกินแคร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ลงกันแดดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงรองพื้นนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้แป้งตัวนี้เดียวนี่นะคะปาดไปแล้วครึ่งหน้าจะเห็นว่ามันปกปิดดีมากข้างนี้นะคะก็จะเห็นเป็นรอยกระนะคะแล้วก็รอยสิวแต่ว่าดูข้างนี้คือเขาจะปิดได้ดีมากนะคะนี่นะคะก็ทาทั้งหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเขาปรับสภาพผิวเราให้ขาวขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการปกปิดนี่ว่าปกปิดได้ดีเยี่ยมมากนะคะคือรอยสิวที่เป็นรอยดำของนิกเนี่ยมันก็มองเผินๆมันก็จะไม่เห็นแล้วถ้าไม่ไปเพ่งไปจ้องก็คือจะไม่เห็นนี่นะคะแล้วก็เนื้อแป้งละเอียดมากแล้วก็ไม่หนักหน้าเลยขั้นต่อไปนะคะนี่ก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพความกันน้ำของเขานะคะนี่ก็จะลองใช้น้ำแร่นะคะฉีดลงตัวแล้วก็ปาดนะคะดูว่ามันเป็นไงฉีดไปแล้วก็จะเห็นน้ำที่เกาะอยู่บนใบหน้านะคะเดี๋ยวนี้จะลองใช้พับกดๆ ดูนะคะหลังจากที่เอาพับกดแล้วนะคะนี่ก็จะลองเอาสำลีนะคะปาดดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีหลุดติดมาเลยนะคะคือที่ลองใช้สำลีกดๆ ปาดดูนะคะเป็นสำลีแห้งนะคะหลังจากที่ฉีดน้ำแล้วก็ซับไปแล้วรอบนึงก็ลองเอาสำลีแห้งๆมาปาดปากดูนะคะจะปาดลงไปเลยนะว่ามันจะหลุดจะลอกไหมอะไรยังไงดูกันเลยนี่ค่ะผลคือหลุดมันนิดเดียวนิดเดียวมากๆแล้วคือความแป้งยังอยู่บนหน้าแล้วคือยิ่งเปียกยิ่งผ่องดีฟินิชลุคที่นิกได้นะคะจากการทาแป้งออริเอนทัลนะคะก็จะเป็นลุคนี้นะคะหน้าก็จะขาวขึ้นประมาณนึงแล้วก็จะสังเกตดูมันจะควบคุมความมันดีมากคือนิกเป็นคนที่หน้าแห้งอยู่แล้วนะคะพอมาใช้อันนี้คือจะยิ่งดูเหมือนลุคมันก็จะแบบว่าแมทนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแมทมากนะคะไม่ถึงกับดูแห้งมากมันก็คือยังเป็นงานผิวอยู่หวังว่าทุกคนคงจะชอบรีวิวที่นิกทำในวันนี้นะคะแล้วก็คงจะเป็นข้อมูลให้กับทุกคนตัดสินใจได้นะคะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันดีคุ้มค่ากับที่เราจะฝอยมาไหมนะคะราคา575บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย